กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งสองท่านนะครับก็มีข่าวคราวในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมมากมายเช่นเคยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยช่วงนี้วงการรถยนต์นะครับน่าจะเป็นเรียกว่าช่วงที่กำตามทันหรือช่วงน้ำลดวิกฤตต่อผุดอะไรทำนองนี้นะครับเพราะมีข่าวเรื่องการโกงโดยเฉพาะเรื่องโกงของค่าการทดสอบค่ามลพิษเยอะทีเดียวเยอะน่าเชื่อไม่น่าเชื่อเยอะแบบไม่น่าเชื่อครับหลังจากเราไล่มาจาก Volkswagen ใช่ไหมครับแล้วก็มา Mitsubishi แล้วก็มา Suzuki ครับล่าสุดเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยมีการกล่าวหาว่านิสสันเนี่ยก็โกงค่ามลพิษเหมือนกันโดยเขาบอกว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้นะครับประกาศปรับเงิน330ล้านวอนประมาณ10ล้านบาทครับปรับนิสสันแล้วก็บังคับให้นิสสันเนี่ยเรียกคืนรถนิสสันแคชไคหลายร้อยคันทีเดียวเนื่องจากมีมลพิษเกินกว่ากฎหมายกำหนดเขาทดสอ บเป็นเครื่องดีเซลนะครับประมาณ20คันเนี่ยปรากฏว่ามีการปิดระบบช่วยลดมลพิษขณะขับขี่ที่อุณหภูมิปกติซึ่งเขาบอกคล้ายๆกรณีของ Volkswagen นะครับซึ่งมีการติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษทำให้ค่ามลพิษมันต่ำกว่าความคือตอนโฟกนั่นคือติดซอฟต์แวร์พิเศษเวลาทำการทดสอบเนี่ยมันจะรู้แล้วมันจะทำการบิดเบือนค่ามลพิษจะต่ำลงบิดเบือนค่ามลพิษครับอันนี้ก็ถูกกล่าวหาคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันคือที่อุณหภูมิปกติเนี่ยไปปิดเครื่องซะใช่ไหมใช่แล้วถ้าอุณหภูมิไม่ปกติยังเปิดอยู่ใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นขณะขับขี่อุณหภูมิปกติก็คงหมายถึงอุณหภูมิทำงานนี่แหละขณะวิ่งนี่แหละขณะทำงานนี่แหละโอ้นี่ร้ายแรงแต่นิสสันปฏิเสธบอกว่าไม่เคยแล้วก็ไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดแล้วก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อให้ทำให้ค่ามลพิษคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงด้วยโดยเขามีเวลา100วันที่จะพิสูจน์ข้อกล่าวหานี้นะครับร้อยวันก็3เดือนกว่านะครับนิสสันนี่ก็เพิ่งซื้อหุ้นของมิตซูบิชิไป 3,000 กว่าล้านเหรียญนะครับครับมิตซูบิชิเนื่องจากถูกกล่าวหาคือไม่ใช่ถูกยอมรับสภาพว่าตัวเองทำจริงว่าทำจริงหุ้นตกอะไรทำท่าจะเจ๊งก็ซื้อไปแค่ 34% ใช่34% แล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตัวเองก็มาเจอเกาหลีเกาหลีกล่าวหาไอ้นี่กระทรวงทำเองเลยใช่ไหมกระทรวงทดสอบเองกระทรวงสิ่งแวดล้อมเกาหลีนะครับประเทศไทยไม่รู้มีไหมหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบอันนี้มีกระทรวงสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีนะมีใช่ไหมแต่ทำหรือเปล่าทำหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่สำคัญที่เครื่องมือมีหรือเปล่าไม่รู้นะทราบเหมือนกันนะครับไปดูผลพวงจากการเรียกว่าการถูกจับได้หรือการรับสารภาพเองก็ตามนะครับว่าโกงค่ามลพิษของซูซูกินะครับทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซูซูกิต้องลาออกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตัวเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องการทดสอบความประหยัดน้ำมันของซูซูกินะครับชื่อคุณโอซามุซูซูกิอ้าวชื่อซูซูกิด้วยก็ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ใช่ไหมจำเป็นนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกยังเป็นประธานใหญ่ของซูซูกิเช่นเดิมนะอ๋อลงจากตำแหน่งเล็กอะไรอย่างแต่ยังเป็นประธานยังใหญ่สุดอยู่เหมือนเดิมครับใช่ไหมครับการลาออกจะมีผลวันที่29มิถุนายนนะครับคือสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็คนมาดำรงตำแหน่งแทนก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับครับเขาบอกว่านี่ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหารนะครับที่มีต่อการดำเนินการละเมิดข้อกำหนดของญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้นะครับซูซูกิก็ยังมีการปรับลดเงินเดือนสวัสดิการเงินสวัสดิการของผู้บริหารระดับสูงนะครับโดยระดับผู้อำนวยการเนี่ยจะไม่ได้รับเงินโบนัสของปีงบประมาณ2015ครับผู้บริหารระดับอื่นก็จะถูกลดโบนัส 50% แล้วก็ลดเงินเดือนอีก 10% ครับในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้นะครับคือก็เป็นวิธีของญี่ปุ่นนะคือมิสเตอร์หน้าบังครับหน้าบังสั่ง คือญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำอะไรผิดเนี่ยสมัยก่อนคว้านท้องอ่ะยอมตายอ่ะฮาราคิริอ่ะยอมตายอ่ะแต่สมัยนี้ก็ลาออกแต่เราออกจากตำแหน่งล่างนะตำแหน่งบนยังอยู่นะไม่รู้มีผลอะไรไม่รู้ป่ะแต่มีลดโบนัสด้วยมีโอ้โหนี่ลดเงินเดือนด้วยครับนะครับก็ก่อนหน้านั้นนี่ประธานมิตซูบิชิก็ลาออกนะคุณเทสุโรไอกาวะเนี่ยครับเรื่องที่สารภาพว่าโกงเนี่ยก็ลาออกไปเรียบร้อยนะครับครับอันนี้ก็คงเป็นหนึ่งในเรียกว่ามาตรฐานของเขาอ่ะใช่นะครับเมื่อทำผิดสิ่งที่ต้องทำสิ่งแรกคือลาออกเราออกแล้วไอ้ที่
จะต้องมีโทษเนี่ยมันยังตามอยู่นะถ้าจะต้องมีนะคือไม่ใช่หมายความว่าเมื่อเราออกก็เลิกกันนี่ไม่ใช่นะคืออะไรที่เป็นส่วนที่เราเรียกว่ากรรมอ่ะนะก็ยังต้องตามชดใช้ตามชดใช้อยู่ครับและคุณขวัญมีความเห็นยังไงตอนนี้เราซื้อรถเราเชื่อถือยังเชื่อถือได้ไหมเนี่ยผมไม่เชื่อตั้งนานแล้วล่ะคือข้อมูลต่างๆที่ประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้รู้สึกเราจะให้บริษัทรถยนต์เนี่ยเขาเป็นคนอ้างมาแล้วก็มีการตรวจสอบบ้างไม่ตรวจสอบบ้างอะไรเงี้ยนั่นก็ว่ากันไปตรงนี้เนี่ยผมเชื่อเอาเองตามความคิดส่วนตัวว่าข้อมูลเหล่านั้นเชื่อไม่ได้หรอกครับเชื่อเอาเองว่าไม่เชื่อเชื่อเอาเองว่าไม่เชื่อมันเชื่อไม่ได้ไงในอีโคสติ๊กเกอร์ก็ไม่เชื่อเพราะนั้นคือทำไปก็เท่านั้นแหละครับผมไม่เชื่อเพราะการทดสอบของเราความจริงจังในเรื่องกฎเกณฑ์ของเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีแต่เราเก่งในเรื่องการออกกฎเกณฑ์ครับแต่ไม่ค่อยบังคับหรือบังคับไม่เป็นเรื่องบังคับใช้ยังบังคับใช้เนี่ยไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ถามผมว่าเชื่อไหมไม่เชื่อพูดตรงผมเชื่อว่าไม่เชื่อไปดูเรื่องของรถที่จะถูกห้ามใช้ในนอร์เวย์นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์ประกาศมาแล้วว่าจะห้ามใช้รถเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนอร์เวย์ประกาศบ้างว่าภายในปี2025นี่นะครับจะห้ามใช้รถที่ใช้เครื่องยนต์แบบนี้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลเนี่ยห้ามให้ไปใช้รถไฟฟ้าแทนแล้วก็ไฮโดรเจนแทนไฮโดรเจนซึ่งยังไม่มีตอนนี้นะยังไม่มีใช่รถไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดก็ห้ามด้วยนะคือถ้ามีเครื่องยนต์เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ให้ใช้ยังไงก็ไม่ได้นะครับในอีกเท่าไหร่อ่ะ10ปีข้างหน้าประมาณ10ปี2025นะไหวไหมยังอยู่นะยังอยู่ดูยังอยู่ดูก็แปลว่าข่าวนี้อาจจะฟังดูเหนือจริงนะครับแล้วก็มีเป็นความทะเยอทะยานที่ท้าทายมากนะครับครับแต่ว่านอร์เวย์ก็เป็นประเทศที่มียอดขายรถพลังไฟฟ้าสูงที่สุดในโลกนะครับคือเป็น 24% ของยอดขายรถทั้งหมดในประเทศทั้งหมดในโลกในโลกนะครับแล้วก็ในเดือนที่ผ่านมาใน Volkswagen Golf กับ Passatไฮบริดแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็มีซูบิชิเอาแลนเดอร์ไฮปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็มียอดขายที่สูงมากในนอร์เวย์เพราะฉะนั้นนอร์เวย์ก็สนใจครับคนใช้รถในนอร์เวย์สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วก็เป็นประเทศที่เรียกว่ามองโลกว่าต่อไปจะต้องเป็นโลกที่บริสุทธิ์มองโลกเขียวอ่ะพูดง่ายเป็นพวกโลกสวยไหมมันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าความจริงเป็นความดำริที่ถูกต้องครับคือเรื่องนี้ความจริงทั้งโลกเนี่ยควรจะคิดแบบนี้แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันยังทำอย่างเขาไม่ได้ของเขาประเทศเขาไม่ใหญ่แล้วก็ประชาชนเขาร่วมมือความรู้สึกของประชาชนนี่มันมาแนวเดียวกันกับทางคิดของโลกที่ดีว่างั้นเถอะเพราะนั้นมันทำอะไรมันก็ง่ายแต่สำหรับประเทศที่ยังต้องการเวลานะครับอย่างประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงอย่างในแม้กระทั่งในญี่ปุ่นหรือในยุโรปบางประเทศก็ตามคงยังต้องใช้เวลาอย่างพวกเขาสแกนดิเนเวียนเขาอยู่ทางเหนือก็ไม่นานอีกไม่นานอีก10ปีก็อาจจะเป็นเรียกว่าเมืองเขียวประเทศจะน่าอยู่มากนะประเทศจะน่าอยู่มากควันพิษไม่มีอ่ะใช่ไหมก็ดูกันไปแล้วข่าวนี้ถูกใจใครรู้ไหมแน่นอนถูกใจประธานของเทสลานะครับอีลอนมัสก์คนดังเนี่ยนะครับออกมาแสดงเรียกว่าความชื่นชมเลยว่านอร์เวย์เรื่องห้ามใช้รถมีเครื่องยนต์นี่เป็นความคิดที่เยี่ยมมากครับนายแน่มากนายแน่เจ๋งมากก็บอกว่าก็ข่าวบอกว่าไม่ต้องสงสัยเพราะว่าในปี14ในเทสลาเคยเป็นรถที่ขายดีที่สุดในนอร์เวย์หลายเดือนติดต่อไปครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมกันอยู่แล้วล่ะแน่นอนคนหนึ่งผลิตรถที่เป็นรถไฟฟ้าอีกคนหนึ่งบอกว่าต่อไปถ้ารถไม่ใช่เป็นรถไฟฟ้าห้ามใช้แน่นอนก็ชื่นชมอยู่แล้วเข้าทางเข้าทางไปดูที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นก็มีเรื่องของรถขับขี่อัตโนมัตินะครับรถอัตโนมัติไม่มีคนขับเนี่ยแต่ว่าทางสำนักงานนโยบายแห่งชาติของญี่ปุ่นเนี่ยได้ออกข้อกำหนดเรื่องของรถขับขี่อัตโนมัติฉบับใหม่ออกมานะครับว่าห้ามไม่ให้รถขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบเนี่ยมาทดสอบบนถนนทั่วไปนะครับถนนที่เรียกว่ายังมีคนธรรมดาใช้รถอยู่ถ้ามีข้อระบุ2ข้อนะครับคือ1คือการทดสอบรถขับขี่อัตโนมัติทุกประเภทต้องมีผู้ทดสอบนั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเพื่อควบคุมรถในกรณีที่มีปัญหาครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มีปัญหาขึ้นกรณีฉุกเฉินเอาว่างั้นเถอะนะต้องมีคนยังต้องสามารถดูแลนะครับทันทีนะครับแล้วก็2คือรถที่ทดสอบเนี่ยนะครับทุกคันจะต้องติดตั้งกล่องดำเหมือนในเครื่องบิน
กล่องดำซึ่งมันสีส้มเนี่ยที่เราเห็นเอามาอ้างกันได้ใช่ไหมเพื่อบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุก็จะได้รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเพื่อป้องกันนะครับแล้วมีข้อหนึ่งข้อ3คือเขามีการระบุระดับของรถที่ขับขี่อัตโนมัติไว้ด้วยนะครับคือชัดเจนเลยว่ารถคันนี้เป็นระดับไหนเนี่ยอย่างนี้เรียกอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมอย่างไหนนะครับระดับหนึ่งบอกว่าเป็นรถที่บางฟังก์ชันของตัวรถทำงานด้วยระบบอัตโนมัติบางฟังก์ชันก็จะรถที่เราเห็นที่เราใช้ทุกวันนี้นะครับระดับ2คือหลายฟังก์ชันของตัวรถทำงานด้วยระบบอัตโนมัติรวมถึงการเร่งพวงมาลัยและการควบคุมอันนี้ก็ระดับสูงขึ้นไปหน่อยสูงขึ้นหน่อยใช่ระดับ3ขับขี่อัตโนมัติแบบจำกัดซึ่งผู้ขับขี่สามารถควบคุมตัวรถได้เมื่อจำเป็นแต่ส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่ไปโดยอัตโนมัตินะครับระดับ4คือรถขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบทำงานได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมซึ่งก็ยังไปไม่ถึงก็อันนี้เขาออกมาล่วงหน้าคือก่อนที่จะมีรถที่ขับขี่โดยไร้มนุษย์นี่นะครับเขาออกกฎเกณฑ์มาล่วงหน้าว่าอย่างไหนแค่ไหนเรียกว่าอะไรประเทศไทยเราลองดูนะครับตอนนี้รถบิ๊กไบค์เราขายกันนี่เป็นไม่รู้กี่หมื่นคันแล้วนะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆรู้ไหมคุณสยศกี่ซีซีเขาเรียกบิ๊กไบค์ยังกำหนดกันไม่ได้เลยนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้าก็ถ้ามันสมอลไบค์เนี่ยมัน125ซีซีใช่ไหมเกิน125กับบิ๊กแล้วบางคนก็บอกไม่ใช่ต้อง250บางคนบอก300บางคนบอก400บางคนบอก500ยุ่งไปหมดเลยเรื่องนี้รัฐควรจะออกมาอย่างน้อยหารือกับหน่วยงานที่เขาเป็นฝ่ายผลิตของรถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้และกำหนดมาให้ชัดเจนเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นทำเนี่ยคือคิดล่วงหน้าหน่อยอันนี้มันโอ้โหย้อนหลังมันเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็ยังไม่คิดกันเลยก็กำลังขายเพลินก็นั่นขายใช่จดทะเบียนเพลินด้วยใช่แล้วก็ไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ควรคิดนะเอาไม่ขับขี่ก็สำคัญไม่ขับขี่ก็สำคัญพร้อมกันไปด้วยนะครับใช่ใช่ยังไม่จบนะครับข่าวญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตใกล้ๆนี้แหละเขาต้องคิดอีก3เรื่องเรื่องแรกคือบุคคลที่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายในเรื่องของการขับขี่อัตโนมัติเนี่ยนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบสองมาตรการป้องกันการถูกแฮกระบบของตัวรถนะครับและ3คือระเบียบการสอบใบขับขี่รถอัตโนมัติเห็นไหมนี่คิดล่วงหน้าเลยเห็นไหมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยใครจะรับผิดชอบเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วคุณยศเชื่อไหมในอเมริกาเขาทำการถามทำการเหมือนสำรวจความคิดเห็นของคนนะเชื่อไหมเขาทำเรื่องนี้มาต่อเนื่อง2ปีละตลอดเวลาเลย 80% ของคนที่เขาทำสำรวจเนี่ยไม่กล้านั่งไม่ชอบ คือทำยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนทัศนคติของคนนี่ไม่ง่ายรถที่ขับขี่โดยไร้มนุษย์เนี่ยแล้วไอ้รถไร้มนุษย์ถ้ามันมาขับขี่บนถนนที่มีมนุษย์นั่นจะคือหายนะใหญ่หลวงเพราะมนุษย์คือสิ่งที่อ่านไม่ออก แต่เราจะอยู่ถึงแน่นอนเราจะอยู่ถึงเราคงได้ดูได้อยู่เราอาจจะได้นั่งด้วยตัดสินใจว่าเราจะนั่งหรือไม่นั่งร่วมแล้วใช่ไหมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/anatomy นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทาง Facebook ของเราได้ด้วยนะครับหรือจะดูทาง YouTube ก็ได้ครับแค่เสิร์ชคำว่า Anatomy เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับก็น่าจะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับกับคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงจับชีพจรครับคำถามมีอยู่ว่างานประกวดรถโบราณครั้งที่40ที่ผ่านมานะครับได้มีการแบ่งประเภทการประกวดรถโบราณออกเป็นกี่ประเภททราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มานะครับที่ www.facebook.com/anatomy ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการ Anatomy ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการ Anatomy ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนทาง Switch Channel ช่อง TrueVision HD 691และทาง True Knowledge Package ในช่อง84นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ก็ได้ครับทาง www.switchchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับท้ายที่สุดนี้นะครับก่อนที่เราจะร่ำลากันไปนะครับขออนุญาตโปรโมทอีก1ครั้งสำหรับกิจกรรมดีๆจาก Speed Channel ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับกับ Speed Running โครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนที่สวนลุมพินีครับรายได้จะถูกนำไปสมทบกับมูลนิธิขาเทียมได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพที่ดีครับวันนี้ผมและรายการ Anatomy ลาไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.
Thank you.